บัสครับยังไงครับครับผมสวัสดีครับกับทำงานมาที่ก่อนกับมาที่เมืองบ้างสนุกมากสนุกมากครับใช่ครับเพราะว่าวันนี้เราได้มาเอาท์ดอร์ครับใช่แบบว่าเป็นบรรยากาศที่เอาจริงเปอร์อะไรทายตัวเปอร์ก่อนแล้วกันเปอร์ไม่เคยมาร้องเพลงเนี่ยที่เอาท์ดอร์มาก่อนอันนี้ถือว่าเป็นงานแรกที่เปอร์ได้มาร้องเพลงเอาท์ดอร์ครับใช่ก็สนุกมากครับโชว์เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับกับเพื่อนเดียร์ที่ไปครับที่มาให้กำลังใจเรารู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจที่มีคนรักเรามากขนาดนี้แบบตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าคนจะมาแบบทุ่มเทกันมาแล้วก็มาให้กำลังใจเรากันเยอะขนาดนี้ครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มกลับมาแต่ทุกครั้งไม่ว่าเราไปโชว์ที่ไหนไปออกงานที่ไหนแฟนกลับตามไปถึงแน่นมากความรู้สึกแบบนี้ครับกับการกับซัพพอร์ตของเราก็รู้สึกอยากขอบคุณครับแฟนๆทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตเราตลอดไม่ว่าเราจะเริ่มงานกี่โมงเขาก็จะมารอเราก่อนที่งานจะเริ่มอีกซึ่งแบบเอาจริงๆก็อยากขอบคุณมากครับแล้วก็พวกเราก็จะตั้งใจรับความเป็นประการที่ได้รับมาก็คือ because you are shine ครับใช่ถ้าพูดถึงมาแล้วก็ถามถึงชื่อวงนะครับผมเดบิวต์ชื่อวงเลยครับบัสมาเนี่ยมันมาจากคอนเซปต์ของเราก็คือ because of you are shine ครับพอดีว่าจากการที่ผ่านรายการมาเราก็เห็นว่าเวลาเราอยู่บนสเตจเรารู้สึกเวลามีคนดูเรารู้สึกเราจะเปล่งประกายมากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบกับคอนเซปต์ที่ว่าเป็น because of you are shine ครับแล้วก็มันก็เลยย่อเป็น3คำคำว่าบัสครับใช่ครับคอนเซปต์นี้ใครช่วยกันคิดครับอ๋อเป็นการช่วยกันคิดแบบทุกคนช่วยกันระดมสมองสุดๆครับใช้เวลานานไม่จะได้ออกมาเป็นครับโอ้โหต้องบอกว่านานมากครับถึงเช้าหลายวันเราซ้อมเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบนั่งคุยเรื่องแบบชื่อวงอะไรอย่างเงี้ยถกกันไปถกกันมาแต่ว่ามันเหมือนแบบไม่ว่าจะไปชื่อไหนแต่ว่าหมายถึงว่าทุกคนมีดิเรกชันเดียวกันก็คือพี่เขาช่วยชายก็ต้องบอกว่าเราคุยกันนานมากประมาณอาทิตย์นึงเต็มๆที่เรานั่งคุยแต่เรื่องชื่อวงแล้วคุยถึงเช้าทุกวันครับแล้วก็ในบอร์ดในบ้านเราจะมีบอร์ดแบบชื่อวงแบบเต็มมีเป็นร้อยชื่อแต่สุดท้ายแล้วบัสวนมาแล้วครับใช่ครับบัสก็ต้องมาเลยครับใช่แล้วครับบัสต้องมาแล้วครับต้องถึงขั้นลงคะแนนเสียงกันเลยมั้ยฮะว่าชื่อวงต้องใช้ชื่อไหนดีตอนแรกก็มีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นการเห็นตรงร่วมกันว่าชื่อนี้เหมาะกับพวกเราที่สุดแล้วครับมีอยู่แล้วฮะเพราะว่าในไวบอร์ดในบ้าน789โฮมก็ทุกคนก็จะแบบมาเขียนชื่อที่ตัวเองอยากเสนอมาใช่ไหมฮะแล้วพอไปเรื่อยๆก็แบบชื่อมันก็สะสมไปทุกคืนจนก็จะมีบางวันที่เรามาสรุปมาแบบอ่ะเรามีประมาณแบบประมาณร้อยกว่าชื่อแล้วเราลองมาดูกันว่าใครชอบอันไหนมากที่สุดก็บัสก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วก็บัสก็เป็นหนึ่งในนั้นมาจนถึงวันนี้แล้วใน5คนชื่อเรามีเข้ารอบไหมไม่ถึงแล้วนะฮะไปชื่อเราเสนอไปหรือเปล่าเขาบอกผมยืนหยัดยืนหยัดบ้างครับผมยืนหยัดยืนหยัดเรื่องนี้ใช่ครับใช่เราเข้ารอบไหมชื่อเราทุกคนสรุปก็คือทุกคนยืนหยัดบัสหมดเลยครับใช่แล้วจริงๆพอมันเป็นโปรเจกต์ต่อไปของบัสคือยังไงต้องมีท่าไหมหรือว่าจะต้องยังไงพูดตรงกันยังไงมันอ๋ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวพวกเราก็จะต้องตกลงกันแล้วก็คิดต่อไปครับเพราะว่าพวกผมไม่ได้อยากทำอ่ะอย่างเช่นผมพูดถึงท่าก่อนละกันเพราะว่าปกติศิลปินไอดอลกรุ๊ปเขาจะมีท่าในการกรีตติ้งแนะนำตัวใช่ไหมครับเช่นแบบทริคิดส์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีนี้แต่ว่าเดี๋ยวพวกผมก็ยังอยากจะใช้เวลามากกว่านี้เพื่อคิดท่าที่เหมาะสมกับพวกเราถกกันให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้ก็พวกเราก็ยังได้แบบมีแยกย้ายออกไปออกงานที่นี่ที่นู่นบ้างแบบตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เจอหน้ากันบ่อยขนาดนั้นก็อยากจะมีเวลา12คนมานั่งคุยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อจะได้ถกเรามีวันรีวิวแล้วเรายังไม่ได้รวมตัวกันเออแล้วใกล้จะวันเดบิวต์แล้วจะไม่ได้มารวมตัวแล้วขบวนการเพลงเดบิวต์เหรอครับที่จะต้องทำเพื่อจะออกให้ทันวันเดบิวต์วันที่6เนี่ยค่ะก็มันอยู่ในกระบวนการครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้ใกล้ได้ดูแล้วใกล้ได้ดูแล้วนิดเดียวทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนวันที่6ครับวันที่6ทุกคนก็จะได้ดูกันแล้วครับวันที่6จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกอย่างครับใช่แม้เราจะแยกกันไปไหนหรือว่าอะไรเพลงดีไม่ได้ไม่งั้นไม่จัดต้องแก้งนี่กระบวนการมันเป็นยังไงครับคือตอนนี้ทุกอย่างพร้อมทุกอย่างอยู่ในตามที่พี่ยงวางไว้จะแล้วครับพี่ยงวางไว้แล้วก็ยังอยู่ตามแผนครับชื่อเพลงเข้ามาได้หรือยังก่อนอ๋อชื่อเพลงเหรอครับได้แล้วซีแหมหน้าเราไม่เลิกรักกันเลยอ่ะได้หน้าเราไม่แบบเลิกรักเลยหน้าเราผมเพื่อนๆเทรนมาดีครับเพราะว่าผมเป็นเมนสปอยแห่งกลุ่มแต่ว่าคือทุกคนก็ขอบคุณมากนะเปอร์ของมาจังของมาเอของมาพีมที่แบบแอนเซอร์ตอบแทนผมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีอะไรหลุดออกไปบ้างชื่อเพลง
รอลุ้นนะฮะรอลุ้นนิดเดียวนิดเดียวรอลุ้นฮะอีกนิดเดียวครับจะถึงแล้วชื่อแฟนคลับมาขอชื่อเอางี้ชื่อแฟนคลับอยากให้แฟนคลับทุกคนนะฮะลองพิมพ์มาแบบมาให้พวกเราดูก็ได้ว่าแบบอยากให้ชื่อกันว่าอะไรอะไรเงี้ยต้องการช้อยในการถกครับเพื่อได้ชื่อดีๆอาจจะเหมือนไปถกกันอยู่ดีอาจจะเหมือนวงรุ่นพี่ของพวกเราก็ได้วง Mix Food ที่เขาให้แฟนคลับโหวตกันในแอปพลิเคชัน Catch Up กันนะก็ผมรู้สึกว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นวิธีนึงที่พวกเราใช้แต่ว่าอยากจะให้แฟนคลับมีส่วนร่วมในการคิดชื่อด้อมของพวกเราด้วยมีครับว่ามีบ้างเรื่อยๆนะมันไม่น่าจะลอยชื่อเหมือนที่เราคิดชื่อวงนะผมชอบอ่านอยู่แล้วฮะใช่ก็สิ่งที่ดีที่สุดครับมีชื่อข้าวตาบ้างหรือยังที่เขารีซีฟกันมาผมมันมีแล้วผมมีแล้วมีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปถกเถียงกันอีกนะเพราะเรามี12คนครับเราใช่ๆมีสิบชีวิตอยู่กับเราจะใช้วิธียังไงดอมหรือยังไงหมายถึงเลือกชื่อดอมใช่มั้ยครับก็อย่างก็อาจจะเป็นวิธีที่ผมบอกว่าให้แฟนคลับโหวตหรือว่าอาจจะเป็นที่พวกเรานั่งตกลงกันถึงแบบที่4ที่5เหมือนเดิมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดครับผมใช่ครับถามเป็นเพลงอีกทีนึงเนี่ยแนวเพลงที่เป็นแนวไหนยังไงฮะสำหรับเพลงที่พี่ของพวกเราไม่รู้เหมือนกันครับแนวนอนจะเป็นแนวตั้งแนวนอนแนวตั้งก็ได้ถ้ารู้เป็นอย่างนี้เฮ้ยใน YouTube เยอะมากเนี่ยนอนซื้อมากว่าสุพลจะมีคอนเซ็ปต์ความแดนซ์หรือว่าโปรแกรมของบัสอยู่นะครับให้เพื่อนตอบดีกว่าครับผมกลัวหลุดผมกลัวหลุดพี่อยากฟังอะไรเอมาเอเลยเหรอครับเพราะว่าพี่รู้ว่ามันน่าจะได้อะไรเพราะว่าทุกคนจะปิดปากหมดแล้วเนี่ยนิ่งเลยนี่เอนี่คิดว่าพี่ยงไม่ได้ผมงั้นผมขอบอกอะไรก่อนเออ่ะถ้าพี่คิดว่าเออ่ะเขาจะหลุดอ่ะเขาเป็นคนสุดท้ายที่จะหลุดนะอันนี้ผมบอกเขาแบบเขาเป็นคนที่แบบคีพง่ายครับซีเครตได้ดีที่สุดแล้วเอพูดมากพูดมากคอนเซ็ปต์วงของเราที่จะเดบิววันนั้นคือเป็นยังไงเอากระชับหรือว่าเป็นปริศนามานิดนึงจริงๆคอนเซ็ปต์ของเราก็ยังไม่ออกมาแต่ว่าวันนี้เราเพิ่งปล่อยแต่ว่ารูปทีเซอร์รูปเรียกว่าใช่เรื่องนี้เขาเรียกว่าหินของแต่ละคนลีกเป็นรูปลีกซึ่งในรูปนั้นเราก็อาจจะเห็นแบบว่าลีกนิดนึงของคาแรคเตอร์ของคอนเซ็ปต์ของเราใช่ก็อยากให้ทุกคนไปติดตามสามารถติดตามได้นะหลายหลายคนก็จะมีความมันก็จะมีความใกล้เคียงกับคอนเซ็ปต์เพลงของเราจริงๆมันมีความตื่นเต้นมากแค่ไหนมันใกล้จะวันเป็นเดบิวต์เป็นศิลปินคำว่าศิลปินเต็มตัวแล้วทุกคนแต่ละคนเต็มตัวแค่ไหนตื่นเต้นครับกินเต้นมากใช่ข้ามไม่ลงคือทุกวันนี้เราเวลาของพวกเราตอนหลังเลิกเรียนหรือว่าเวลาว่างพวกเราคือซ้อมครับใช่หมดเลยใช้เวลาร่วมกันใช่ครับเพื่อทุกคนแต่เราก็มีโอกาสได้ไปปล่อยความเครียดบนเวทีคอนเสิร์ตของลิขิตมาแล้วนะอันนั้นก็เป็นหนึ่งในงานเซอร์ไพรส์สำหรับในประสบการณ์ดีๆแล้วก็ความสนุกของเราเป็นไงฮะกับครั้งแรกของฮะบนเวทีในเกียรติอารีนาโอ้โหเหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วเราก็ได้แบบเหมือนเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ขึ้น Impact อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่ามันเป็นโอกาสที่หาไม่ได้ง่ายๆแต่ว่าพวกเราได้ขึ้นก็รู้สึกโชคดีแล้วรู้สึกว่าสนุกครับ Enjoy แบบดีไปได้ไปจอยกับพี่เขาคือพอผมได้มีคอนเสิร์ต Time Capsule ของตัวเองที่ Thunderdome แล้วก็เหมือนแบบได้ริมรถชาติของคอนเสิร์ตมาแล้วระดับหนึ่งแต่พอพี่กินได้ชวนพวกเราไปเป็นเกสใน Tempo คอนเสิร์ตของพี่กินเนาะมันแบบมันเป็นอีกเลเวลอะแล้วแบบทุกๆอย่างผมว่าไม่มีใครสามารถแบบจินตนาการเสียงกรี๊ดกับความกระหึ่มว่าแบบมันจะเยอะขนาดไหนได้เลยเพราะแบบคือมันต้องไปอยู่ตรงนั้นจริงๆถึงจะแบบรู้สึกแบบได้จริงๆอะมันรู้สึกถึงข้างในเลยอะแล้วแบบมันเป็นประสบการณ์ที่พวกผมสักวันนึงก็อยากจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองที่จัดที่แบบโลเคชั่นใหญ่ๆแบบนั้นบ้างครับแต่ว่าขอบคุณพี่กินจริงๆที่ชวนพวกเราไปขอบคุณมากทั้งสองวันบรรยากาศยังไงครับกับการโปรโมทมาเราบนเวทีสนุกครับสนุกสนุกปล่อยจอยมากคือปล่อยจอยได้ไหมรู้สึกว่าทุกคนก็เอ็นจอยกับเราแล้วเราก็เอ็นจอยกับทุกคนครับรู้สึกสนุกมากเลยครับรู้สึกว่าเราขึ้นขั้นเป็นแบบว่าน้องที่รักของพี่กินอันนี้ก็เป็นไปได้สูงที่เราจะเป็นน้องรักพี่กินนะต้องสัมภาษณ์พี่กินต้องสัมภาษณ์พี่กินนะฮะแต่ผมคิดว่าเราก็น่าจะเป็นนะดูจากแต่ว่าเราลูกรักพี่ยงครับถึงพี่กินเนี่ยยังไงก็เห็นเราแข่งเป็นลูกรักพี่ยงกันเหลือเกินนะพี่กินทั้งเราเลยครับใช่ครับใช่ครับแต่พวกเราลูกรักกว่าครับครับครับก็นอนบ้านเดียวกับเขาครับครับผมน้องสาวเนาะน้องสาวที่ลองยิ้มพร้อมน้องที่แบบครับอ๋อก็น้องสาวเขาก็มีแผนแจ้งไว้เหมือนกันแล้วใช่ก็เร็วๆนี้เหมือนกันครับประมาณน่าจะเดือนนี้ครับใช่ส่วนพวกเราเดือนหน้าครับก็อยากให้ติดตามทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็ทุกคนครับอยากให้ติดตามทุกคนครับผมฝาก Baby Monster ด้วยนะครับครับผมแม่เราตื่นเต้นมากแค่ไหนที่พี่น้องจะเดบิวต์เดือนต่อเดือนติดกันเลยตื่นเต้นมากครับเพราะว่า
ตอนช่วงนั้นเป็นช่วงวันเกิดแม่เปอร์แม่เปอร์แบบนั่งพูดกับเปอร์ทุกวันว่าแบบอะไรนะแบบเหมือนแบบวันก่อนวันเกิดมามีก็เป็นแคนนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังวันเกิดมามีเป็นคัพเปอร์เขาก็จะแบบภูมิใจของเขาอะครับเขาให้กำลังใจน้องเขายังไงบ้างครับให้กำลังใจน้องเรายังไงบ้างก็เอาจริงวิดีโอคอลทุกวันครับแบบว่าแม่จะชอบโทรหาน้องทุกวันเลยทุกวันจริงๆแล้วก็เปอร์ก็จะเข้าไปกวนน้องแล้วก็คุยกันให้กำลังใจกันตามภาษาพี่น้องทั่วไปครับแล้วน้องเขาอวยพรเรายังไงบ้างเราเดบิวต์ตอนน้องก็เอาจริงๆเราเป็นพี่น้องที่แบบสายสนิทกันสนิทกันปากแข็งเราเป็นคนแบบปากแข็งซึ่งกันและกันเราก็เลยไอ้โมเมนต์แบบหวานๆซึ้งๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้บ่อยมากแต่ว่าจะมีในช่วงเวลาที่สำคัญครับผมก็มีโอกาสได้ไปร่วมเพราะว่าเหมือนแบบตอนแรกผมก็ซ้อมอย่างเดียวอะไรอย่างงี้แต่ว่าเหมือนแบบเพราะมันเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแล้วมันแบบเป็นกิจกรรมใหญ่มากของโรงเรียนถ้าคือผมอยู่สวนกุหลาบถ้าผมไม่ได้ไปผมก็รู้สึกถึงเลือดชมพูฟ้าเท่าไหร่ไงผมก็เลยต้องไปหน่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าจตุรมิตรครั้งที่30เนี่ยผมก็อยากแบบเป็นส่วนหนึ่งในงานแต่คลิปเราก็คือแบบว่าเต็ม TikTok เลยครับขอบคุณทุกคนที่มาแซวมากดไลค์คลิปที่ผมแบบเดินใส่ชุดนักเรียนครับก็ชอบถ้าสมมติชอบก็มาดูผมใส่ชุดแบบที่เป็นศิลปินบ้างก็ได้นี่เขาบอกว่าสุขภาพไม่ได้แชมป์เพราะว่ามีพี่มาสุขอ๋ออันนี้ผมว่าก็เขาก็น่าจะชอบของเขาแหละครับแต่ว่าหมายถึงว่าก็อยากให้ส่งกำลังใจเชียร์แบบทีมนักกีฬาสุขภาพด้วยเพราะว่าก็ในนั้นก็เป็นเพื่อนผมอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ตั้งใจซ้อมด้วยอะไรอย่างนี้วันเดบิวต์ที่จะได้เห็นเอมั้ยเอฝากก็วันที่6ธันวาคมนี้ฝากทุกคนมาดูเราเดบิวต์ที่ตรงนี้เลยนะครับพักแล้วก็กลับมากันเยอะๆเลยต้องเตรียมอะไรมาบ้างมั้ยเตรียมพัดลมพัดลมมาครับผมครับผมเตรียมใจมาด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ